าถึงช่วงท้ายในรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วงที่2ที่ผ่านมานะครับเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสกรีนเสื้อการทำลายเสื้อการนำเคสมือถือต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือเป็นหนึ่งธุรกิจเหมือนกันที่น่าสนใจและมันก็เป็นแฟชั่นนะครับปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับตามไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เป็นลูกค้าของเราครับดังนั้นต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่มีวันตายนะมันก็เติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับมาดูกันครับถ้าใครสนใจธุรกิจนี้นะครับสำหรับไอเดียทูคลิกจะมาแนะนำกันว่าทำเคสมือถือยังไงดีนะครับหรือว่าการเพ้นท์เสื้อสกรีนเสื้อนะครับยังไงดีนะเพื่อให้มันโดนใจลูกค้าที่สำคัญคือว่านี่เขาเป็นเจ้าแรกนะครับที่มีเรื่องของลายที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะถูกต้องนะครับผมนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้ในการประกอบธุรกิจของคุณพูดคุยกับพี่เก่งนะครับจากไอเดียทูคลิกครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้ไอเดียทูคลิกมันมอบความรวยให้เราพี่เก่งขยับไปทางนี้นิดนึงนะฮะนะครับเสื้อบังเดี๋ยวเสื้อบังนะครับอย่าไปบังเขาเลยนะเสื้อบังเอาเยอะเลยอ่ะพี่เลือกมาซิจะเอาเคสอันไหนนี่มีเคสโทรศัพท์มือถือมีแบบว่ากรอบรูปมีแก้วมีเยอะมากเลยนี่อันนี้ตอนแรกนนท์นึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าทำด้วยมงด้วยมืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่เก่งบอกว่าไอ้วุบวับวุบวับนี่คุณผู้ชมนี่ค่ะปริ้งวุบวับวุบวับเนี่ยทำด้วยเครื่องก็ได้ใช่ไหมฮะเออแล้วก็ทำด้วยมือมาบวกร่วมด้วยใช่ไหมพี่เก่งทำด้วยมืออย่างเดียวเลยครับเออทำด้วยมืออย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับไม่ต้องใช้เครื่องตัวไหนเลยครับใช่ครับคือเป็นงานแฮนด์เมดล้วนๆเลยครับอ้าวตัวนี้งานแฮนด์เมดล้วนๆใช่ใช่ครับเป็นงาน DIY ครับซึ่งธุรกิจตัวนี้คือธุรกิจงานเคสมือถือที่เป็นเรซินเคลือบนูนนะครับผมตัวนี้อ๋อคือเราก็มีด้วยเพราะตอนแรกนนท์นึกว่าใช้เครื่องทำอ๋อไม่ต้องใช้เครื่องครับใช้ไม่ต้องใช้เครื่องครับใช้มือติดใช้มือติดทีละอันเหรอคะถูกต้องลงไปอย่างเงี้ยนะฮะใช้มือติดลงไปอะไรเงี้ยครับคือได้ลายแล้วก็เลือกเลยถูกต้องครับสร้างสรรค์งานได้ตามจินตนาการแล้วตัวไอ้เม็ดตรงนี้เหรอคะเนี่ยแผ่นหลังตัวเนี้ยเนี่ยค่ะตัวนี้นะครับเกิดจากการที่เราเอาน้ำยาเรซินเคลือบนูนนะครับผสมกับกากเพชรนะครับแล้วก็เทราไปโอ้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเลยไม่ต้องเลยครับคุณปณิธาคุณทำไม่เป็นหรอกหนูก็เข้าใจผิดแล้วถึงบอกพี่เก่งเราสามารถทำได้หรือเปล่าเก่งบอกว่าสามารถทำได้แล้วต้นทุนถูกด้วยไม่แพงชิ้นนี้ต้นทุนอยู่ที่ไม่เกิน70 บาทนะครับเนี่ยเหรอคะใช่ครับแต่ขายกันอยู่ที่ประมาณ590 บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ผมเห็นวันก่อน700 กว่าเนี่ยมีคริปโตฟุ้งฟิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีนกยูงแบบนี้นะพี่ถูกต้องครับเห็นไหมคอนเซ็ปต์ของมันก็คือธุรกิจมหัศจรรย์นะครับลงทุนหลักร้อยกำไรหลักหมื่นนี่คือตัวของตัวนี้ตายละลงทุนหลักร้อยกำไรหลักหมื่นแล้วครับพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับอย่าตาลุกเบาขนาดนั้นจ้ะนั่นน่ะสิมันต้องแบบไอเดียทูคลิกนี่แหละฮะมาคุยกันก่อนไอเดียทูคลิกเนี่ยเราเป็นธุรกิจยังไงบ้างครับพี่เก่งก็ไอเดียทูคลิกเรานะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการพิมพ์ภาพนะครับลงบนวัสดุนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวัสดุที่พิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่โชว์อยู่ในรายการตอนนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่ไม่ถึง 20,000 บาทนะครับไม่ถึง 20,000 บาทก็สามารถเปิดร้านที่เป็นร้านรับพิมพ์ภาพและอย่างครบวงจรแล้วเอาล่ะพิมพ์ลงอะไรได้บ้างที่เราเห็นอยู่แน่ๆล่ะคือเสื้อกับเคสมือถือนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของพวกของซูวีเนียนะครับพวกนาฬิกานะครับกรอบรูปนะครับกระจกนะครับแก้วคริสตัลนะครับอันนี้เป็นอะไรคะนี่เป็นกระจกเหรอคะเป็นงานกระจกครับเป็นงานกระจกครับเป็นกรอบรูปกระจกนะครับผมไม่ใช่ไปเอารูปอนิตาไปโอ้ทำไมพี่เอารูปหนูไปพี่ไม่บอกหนูล่ะคะพี่เก่งว่าโอ๊ยตายไปดีกว่าทีนี้นะฮะเราก็ทำแบบพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้หลากหลายแบบนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะไปทำธุรกิจยังไงนะครับก็เปิดกว้างเลยว่ารับอย่างทำของที่ระลึกนะฮะทำรูปภาพทำเสื้อหรือว่าเคสมือถือด้วยเจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมฮะเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นถูกต้องครับเป็นเครื่อง all in one ครับว่าเป็น all in one ที่สามารถสกรีนภาพนะครับลงบนวัสดุได้หลากหลายนะครับคือคุณไม่ต้องไปวุ่นวายในการซื้อวัสดุเป็นในการซื้อเครื่องหลายๆเครื่องนะครับคือซื้อแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็คือจบเลยเป็นเสร็จครบกระบวนความเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะเจ้าเครื่องนี้ที่พี่อาร์ตี้เนี่ยนะจับอยู่เนี่ยนะคะผู้ชมคะโน้ตแอบเห็นนะก่อนเข้ารายการมีเจ้าหน้าที่ยกมาไม่หนักด้วยนะไม่หนักครับไม่หนักครับคือสามารถที่จะอุ้มเจ้าเครื่องนี้ครับไปเปิดท้ายนะครับตามที่ตลาดนัดต่างๆได้อย่างสบายๆนั่นน่ะสิเพราะตอนแรกหลายคนบอกว่าหุ้ยดูไปเป็นเครื่องอย่างนี้นึกว่าจะหนักตั้งได้อยู่แค่ที่เดียวที่ออฟฟิศออฟเฟิร์สเท่านั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับค่ะคือสามารถที่จะยกไปไหนได้นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักไม่เกิน20 กิโลกรัมครับ
ยกได้สบายมากอย่างค่าแฟรนไชส์ของเราเนี่ยก็เป็นค่าเครื่องซะส่วนใหญ่ค่าเครื่องอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือมีหลากหลายชุดวัสดุนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเนี่ยเริ่มธุรกิจได้เร็วขึ้นนะครับเอาอย่างงี้ดีกว่าการใช้งานของเครื่องจริงๆก็ดูไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนะไม่ซับซ้อนครับเอาอย่างงี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าธุรกิจนี้เค้าทำกันง่ายดายขนาดไหนนะเราจะสาธิตกันใช่มั้ยวันนี้ครับผมถูกต้องครับพี่เก่งจะสาธิตทำอะไรครับเราจะสาธิตกันวันนี้นะครับเราจะมีการสาธิตวิธีการสกรีนภาพนะครับลงวัสดุทั้งหมด3อย่างด้วยกัน3อย่างเลยครับ1คือเสื้อนะครับเสื้อนี่น้องๆเตรียมเสื้อมาแล้วนี่ครับเสื้อทีเชิ้ตอย่างงี้นะครับ2 2นะครับก็คือจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ครับ3ก็คือเคสโทรศัพท์มือถือเคสโทรศัพท์มือถือเคสโทรศัพท์พี่เอาเคสมาเปล่าวันนี้พี่ตี้เอามานี่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ใช่มั้ยคะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอย่างงี้นะครับเราเชิญผู้ช่วยของพี่เก่งดีกว่านะฮะค่ะพี่เก่งกว่าพี่เก่งกว่าตายพี่เก่งกว่าอ่ะขอเชิญพี่เก่งกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่งกว่านะคะชื่อน้องติ๊กครับชื่อน้องติ๊กน้องติ๊กว้ายติ๊กเจษฎาพรหรือพวกนี้เดี๋ยวดูสิเอาพี่เก่งเชิญใกล้ๆกันเลยค่ะก็คือเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ทำงานง่ายครับหลักการของมันก็คือว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพคือรีดผ้า1ตัวเนี่ยยากกว่านี้เยอะจริงเหรอพี่หนูนะรีดผ้าคล่องมากเลยถ้ารีดคล่องเครื่องนี้ก็รอดชีวิตนะครับโอเคถ้ารีดได้ก็คือรอดนะครับแต่ว่าแต่ละที่แต่ละอย่างเนี่ยทำใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับอย่างเสื้อเนี่ยครับอย่างเสื้อเนี่ยเครื่องของเรานะครับเป็นเครื่องที่ใช้เวลาทำน้อยที่สุดตอนนี้คือใช้เวลาเฉลี่ยมันทำไม่ถึง1นาทีไม่ถึง1นาทีนะครับแล้วก็เครื่องตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดที่อื่นนะครับเขาจะใช้เวลาประมาณ1นาทีอัพนะครับเมื่อมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยสังเกตว่าเครื่องเราในระยะยาวเนี่ยนะครับพวกค่าใช้จ่ายมันจะครึ่งๆเลยใช่แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมคงจะอยากเห็นแล้วล่ะนะพี่ติ๊กคะเราเริ่มอะไรกันก่อนดีคะเอาเสื้อก่อนครับแล้วเมื่อกี้พี่ติ๊กก็มองอะไรคะอ๋อตอนนี้นะครับคือเราจะกำลังการวอร์มเครื่องวอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มเครื่องก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งนะครับหลักการของมันนะครับง่ายมากนะครับหลักการของเราง่ายมากนะครับเราจะทำการพิมพ์ภาพนะครับพิมพ์ภาพที่เราต้องการนะครับลงบนกระดาษก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับจิ๊กซอนะครับหรือเคสโทรศัพท์มือถือนะครับเราครับพี่เอารูปหนูมาอีกแล้วพี่เก่งพี่ไม่ต้องไปขออนุญาตหนูอีกแล้วผิดลิขสิทธิ์อีกแล้วแต่ไม่ต้องกังวลนะครับก็คือพูดถึงลิขสิทธิ์ขออนุญาตวกกลับเข้ามาที่เรื่องนี้นิดนึงได้เลยเชิญค่ะโอเคตอนนี้นะครับบริษัทของเรานะครับ Idea to Click เราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทเดียวนะครับในประเทศไทยที่ให้ลูกค้านะครับสามารถทำเคสโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างถูกลิขสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เคสลิขสิทธิ์เอาง่ายๆลายดังๆนะครับที่ทางผมเป็นผู้ถืออยู่นะครับถ้าพูดต้องร้องอ๋อแน่นอนเช่นโคนันโอ้โห2นะครับมาร์คไรเดอร์โอ้โห3ชินจังเน่ชอบทอมจังชินจังนี่คือแค่เด็ดๆนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับผมที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสกรีนภาพเหล่านี้ครับลงบนเคสโทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกต้องแล้วจะไม่ถูกจับไม่ถูกจับแน่นอนพอสกรีนลงเสร็จปุ๊บเอาดึงเคสออกมาเอาตำรวจมาจับแล้วปุ๊บไม่มีเพราะเรามีลิขสิทธิ์ถูกต้องครับนะครับผมเราจะเป็นบริษัทเดียวที่ให้ลูกค้าได้ในส่วนของตรงนี้ครับนะคะเริ่มทำเลยนะคะมันกี่ต้องให้มันอุณหภูมิเท่าไหร่โอเคไหมคะ255โอ้อีกนานกันนะอีกนานกันนะนั่นน่ะสินะคะนะฮะนะทันไม่เอ่ยเครื่องนี้เป็นสายใหญ่สายใหญ่ต้องใช้เวลาในการวอร์มนานพอสมควรทีเดียวตอนนี้มันอยู่ที่310นะฮะค่ะไม่เป็นไรเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าใครสนใจราคาลงทุนเริ่มต้นนี่มันประมาณราคาลงทุนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นของตัวเองซึ่งธุรกิจตัวนี้ข้อดีของมันเลยก็คือว่า1คุณสามารถสร้างสรรค์กำไรจากมันได้นะครับได้มากถึง 600% นะครับจากราคาทุนนะครับคือไม่ต้องคิดมากอะไรเคสโทรศัพท์มือถือ1ชิ้นนะครับราคาทุนเนี่ยปกติผมขายอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับผมก็คูณ6ไปเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300ครับค่ะราคาขาย300ซึ่งมันไม่มีอะไรที่สามารถขายได้ราคา6เท่าอีกแล้วลงทุนเท่าไหร่นะ19 19,900 บาท 19,900 บาทจ่าย 20,000 ทอน100นึงถูกต้องค่ะเออนะครับเอา100นึงไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่แล้วก็เพื่อรอรับเงินแสนไงชิวๆเนี่ยค่ะอันนี้สอนให้ด้วยได้มั้ยพี่อันนี้สอนให้ด้วยครับสอนให้ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้เรามีบริการส่งนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีแล้วก็สอนฟรีถึงที่บ้านได้เลยนะครับเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมเลยคือบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่เข้ามาที่ออฟฟิศเรานะครับเราก็สามารถจะส่งแล้วก็สอนให้ถึงที่ได้อยากรู้จังเลยว่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าใครอยากเปิดเนี่ยมีคำแนะนำยังไงไหมว่าควรจะไปเลือกทำเลไหนควรจะไปทำตรงไหนยังไงดีก็เวลาก่อนจะเปิดนะครับก็หนึ่งคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่
คุณไม่ต้องใช้ทำเลเลยนะครับไม่ต้องใช้ทำเลไม่ต้องคำนึงถึงอะไรนั้นคุณสามารถขายสินค้าที่มีอยู่ได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ Facebook นะครับเว็บไซต์อะไรต่างๆคุณสามารถที่จะมีช่องทางเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ด้วยคือตอนนี้ร้านค้าออนไลน์เนี่ยกำลังมาแรงมากเลยนะบางทีบาททำดีๆนะครับร้านค้าออนไลน์รวยไม่รู้เรื่องเลยนะใช่แล้วหาลายดีๆลายโดนๆอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเนี่ยฮะค่ะอ่ะตอนนี้อยู่ที่342ค่ะ42พอไหวไหมฮะพิธีการอันนี้เราจะทำอันไหนก่อนอันแรกอ่ะในการแรกนะครับขออะไรดีคะอะไรดีคะเอาอะไรดีคะเอาเสื้อก่อนนะเพราะเสื้อไม่ถึงนาทีเลยนะครับอธิบายให้ฟังคือใช้เวลาวิธีการ50วินาที50วินาทีเสื้อนี่ก็จะเป็นเสื้อเปล่าๆแบบนี้นะคะพี่เก่งค่ะพี่เก่งมาหาตรงโน้นเลยค่ะนี่เสื้อใช้ประมาณนี้นะคะแล้วเครื่องนี้เมื่อกี้ทำอะไรลงไปเอ่ยอ๋อเซตเวลาครับเซตเวลานะคะค่ะแล้วจะใช้ลายอะไรคะระวังร้อนระวังร้อนนะฮะระวังร้อนนะครับที่ใช้ลายนี้คุณติ๊กเจษดาใช้ลายอะไรคะอ๋อใช้รูปนี้อีกแล้วใช้รูปนี้แล้วโอ้เป็นรูปไม่ได้ถ่ายแล้วรูปหนูอีกแล้วอ่ะนี่ไม่ขอลิขสิทธิ์หนูอีกแล้วเนี่ยอายไหมอายประชาชนคนทั้งประเทศนะเนี่ยอายอยู่อ่ะจะยังไงต่อไปคะคุณติ๊กนะครับจากนั้นเราก็เอาเสื้อมาวางผู้ชมดูใกล้ๆดูจากนั้นเอาเสื้อมาวางค่ะคุณผู้ชมมาคงจะได้เฉพาะเสื้อนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่ทันในช่วงนี้นะครับนะคะคุณผู้ชมก็ดูไปนะวิธีการทำนี่นะครับคือไม่ยากเลยจัดเสื้อให้ตรงจัดเสื้อให้ตรงแล้วทำยังไงต่อไปคะวางให้เลยครับกระดาษวางหงายวางคว่ำยังไงวางคว่ำเลยครับเอาลายกับคว่ำลงไปนะด้านลายด้านลายคว่ำลงไปครับผมเร็วครับหลังจากนั้นก็แล้วก็เลื่อนมาครับเพียตีระวังมือค่ะโอเคฮะปึ๊บกดลงไปเลยครับกดลงไปเลยครับกดลงไปแค่ปึ๊บว้าวนับพอยหลังสี่เหลี่ยมเดียวเลย50วินาทีนะครับเสื้อนี่50วิถ้าเป็นเคสมือถือเคสมือถืออยู่ที่45วินาทีเท่านั้นถ้าเป็นที่เราจะทำตอนแรกจิ๊กซอว์ทำสรุปส่วนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสอบถามเราได้เราจะมีคล้ายๆกับเป็นไบเบิลของแต่ละวัสดุให้ค่ะว่าแต่ละวัสดุต้องใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจติดต่อที่ไหนยังไงใครสนใจนะครับเรามีเบอร์ฮอตไลน์นะครับ02140950นะครับ www.ideatoclick.com นะครับหรือ facebook.com/ideatoclick ก็ได้ครับค่ะนะครับบริษัทอยู่ตรงไหนคะบริษัทอยู่ตรงลำลูกกาคลอง4ครับแล้วก็ตอนนี้เรามีสาขานะครับสาขาตอนนี้นะครับเรามีสาขาที่บางนานะครับระยองนะครับอยู่ที่ชุมพรครับและเร็วนี้นะครับก็จะมีสาขาที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็โคราชนี่นะคะไปกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะอุ้ยเสียงดังแล้วเสียงดังแล้วกดเปิดขึ้นปุ๊บแล้วก็ดึงเสื้อมาใช่ไหมฮะแล้วก็หมุนมาเนี่ยอย่าง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 ควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยแล้วเราก็เอากระดาษออกก่อนอ๋อพี่ติ๊กบอกกระดาษออกแล้วก็เอาเสื้อมาได้ยังออกได้เลยเอาแล้วคุณผู้ชมดูผลงานสะบัด2ทีจบเลยครับสะบัด1 2 3ขอบคุณมากนะสำหรับไอเดียทริคนะครับที่มาแนะนำธุรกิจดีๆนะครับลายสวยสวยชัดเจนคมชัดนะฮะคมชัดจริงๆชัดมากให้เจ้าของเขาให้เจ้าของเขาเอาไปขอบคุณนะคะโอ้ยรูปหนูอ่ะดูสิวันนี้ให้เจ้าของนะวันนี้ขอบคุณพี่เก่งนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยที่มาพูดคุยกันกับเรานะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เก่งขอบคุณติ๊กมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะครับเริ่มต้นนะครับจากผลิตภัณฑ์ดีจากนกเหยี่ยวฟอลคอนครับผมค่ะอยากดูแลผิวหน้าให้สวยสดใสด้วยผลิตภัณฑ์ของโซลูชั่นนะคะให้เงินทำงานดีกว่านะครับกับกระปุกครับผมใครอยากผ่อนทองออมทองต้องมากับรวยโชคลาภค่ะครับศูนย์ความงามจันสว่างครับสวยสายไร้ฝ้าแล้วก็รวยด้วยนะครับกับศูนย์ไพรจันสว่างครับศูนย์การค้า Happy Land Center นะคะสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยและนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยค่ะรวมนัก PMG Group ครับเย้ขอลาไปก่อนแล้วมาชิมเลยกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ